วันนี้นะครับผมจะมาป้ายยาแล็ปท็อปสแตนที่ผมบอกเลยว่าผมใช้งานมาแล้วเนี่ยมันใช้งานง่ายแล้วก็พกพาง่ายที่สุดนะครับก็คือยี่ห้อ Roos นั่นเองครับในปัจจุบันนะครับแล็ปท็อปสแตนเนี่ยมีมากมายหลากหลายให้เลือกเลยใช่ไหมครับแล็ปท็อปสแตนที่พกพาและใช้งานง่ายตัวนึงที่ผมเคยใช้งานมานะครับก็คือเจ้าตัว Roos ตัวนี้เนี่ยแหละครับมีข้อดีหลากหลายอย่างเลยนะครับคือ1คือพลาสติกนะครับวัสดุเนี่ยบางเบานะครับพกพาง่ายนะครับ2คือสามารถพับเก็บได้แบบเล็กมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเราสามารถปรับความสูงนะครับแล้วก็ปรับไซส์ให้เข้ากับแล็ปท็อปที่เราสามารถใช้งานได้นะครับผมเนี่ยซื้อมาตอนแรกใช้กับเจ้าตัว MacBook Pro 16นิ้วนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้กับ15นิ้วนะครับสามารถนำไปใช้กับ MacBook Pro 13นิ้วก็สามารถใช้งานได้นะครับ14นิ้วก็สามารถใช้งานได้นะครับคุ้มค่าแล้วก็หลากหลายอเนกประสงค์มากๆเลยนะครับแล็ปท็อปสแตนตัวนี้นะครับสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับหลักๆคือเรื่องของการพกพาที่สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยคือเรื่องของความสูงครับความสูงนะครับก็เป็นอย่างนึงที่เราต้องการในการใช้งานแล็ปท็อปสแตนใช่มั้ยนะครับเรื่องของอีโคโนมิกในปัจจุบันนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่ใครหลายๆคนให้ความสำคัญนะครับตัวแล็ปท็อปสแตนตัวนี้นะครับสามารถปรับความสูงได้ถึง7ระดับเลยนะครับเรียกว่าครบเครื่องนะสำหรับผมอ่ะผมเคยใช้งานมานะครับก็เรียกว่าสามารถทำให้ผมเนี่ยนะสามารถนั่งทำงานแบบนี้นะครับแล้วก็แล็ปท็อปของผมเนี่ยอยู่ในระยะสายตาที่ผมสามารถใช้งานได้แบบสบายเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้คีย์บอร์ดใช้เมาส์ในการทำงานแบบได้เหมือนกันมีจอแยกจอหนึ่งเลยนะครับผมอีกอย่างนึงเรื่องของการพกพาใช่มั้ยครับแล็ปท็อปสแตนตัวนี้นะครับหนักเพียงแค่ 6.3 ออนเท่านั้นครับเรียกว่าเบามากๆเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับบอกเลยว่าได้รับการโหวตจากผู้ใช้งานเนี่ยมากมายมหาศาลเลยนะครับผมนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้เจ้าตัวนี้มาด้วยนะครับเรียกว่าได้5ดาวในการรีวิวบน Amazon.com เลยนะครับรวมถึงเป็นสินค้าใน Kickstarter ที่ได้รับการระดมทุนมากกว่า1ล้าน US ดอลลาร์เลยนะครับเรียกว่าเป็นอย่างนึงที่คนเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นแล็ปท็อปสแตนที่ทำมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบันมากๆเลยนะครับต่อมาเนี่ยคือสิ่งที่เขาบอกไว้นะครับที่หน้าเว็บของเขานะครับก็คือการที่คนเราเนี่ยใช้แล็ปท็อปสแตนในระยะเวลาที่นานมากยิ่งขึ้นนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยจะไม่ค่อยมีการปวดคอปวดบ่าแล้วก็ปวดหลังนะครับเพราะว่าเจ้าตัวแล็ปท็อปสแตนเนี่ยจะเป็นตัวนึงที่ช่วยให้เราบังคับท่านั่งของเราเนี่ยให้หลังตรงนะครับแล้วก็หน้าตรงตลอดเวลานะครับไม่ให้เราพยายามก้มไปเรื่อยๆแบบเวลาที่นั่งทำงานในท่าปกตินั่นเองครับแล้วถ้าถามว่าทำไมเจ้าตัวแล็ปท็อปสแตนของ Roos เนี่ยนะครับเป็นแล็ปท็อปสแตนที่เรียกว่าตอบโจทย์คนในปัจจุบันมากที่สุดแล้วนอกจากการที่เขาจะบางเบาแล้วเนี่ยนะครับคือเรื่องของการปรับความสูงอย่างที่ผมบอกไปนะครับโดยการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่เวลาที่คุณจะเก็บเนี่ยคุณก็พับเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นแท่งบางๆเท่านั้นเองนะครับส่วนเวลาใช้งานนะครับคุณก็หยิบออกมาแล้วก็กางออกมาก็สามารถพร้อมใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับมันสามารถฟิตได้ทุกแล็ปท็อปนะครับในตลาดเลยนะครับเจ้าตัวหนีบของเขาเนี่ยนะครับทำมาเพื่อรองรับเจ้าตัวแล็ปท็อปที่มีความหนาความบางที่แตกต่างกันได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าเป็นตัวหนีบที่โหมันดีนะมันไม่ใช่การหนีบที่แบบเราต้องไปขันน็อตอะไรให้มันแน่นนะครับแล้วก็บางทีถ้าเราขันแน่นจนเกินไปอาจจะมีการบีบตัวแล็ปท็อปของเราได้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นการวางลงไปนะครับแล้วก็พลิกลงไปวางบนเจ้าตัวแล็ปท็อปแซนของเขานะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการล็อกอย่างนึงที่ผมคิดว่าค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็ถ้าเราทำการฟิตดีๆเนี่ยนะครับเรียกว่าดูแข็งแรงแล้วก็ไม่หล่นง่ายอย่างที่แล็ปท็อปแซนบางตัวเป็นนะครับเพราะบางตัวมันไม่สามารถล็อกเจ้าตัวแล็ปท็อปของเราให้อยู่ได้นั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับทุกคนดูมาถึงตอนนี้ก็อยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเจ้าตัวแล็ปท็อปแซนของ Roos เนี่ยมันมีราคาที่เท่าไหร่นะครับแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 นิดๆนะครับแล้วก็ราคาที่ขึ้นลงตามค่าเงินต่างๆนะครับอยากให้ทุกคนลองดูครับว่าเจ้าตัวแล็ปท็อปสแตนที่ทำให้เราเนี่ยสามารถพกพาได้ง่ายนะครับสามารถฟิตได้เข้ากับแล็ปท็อปทุกรุ่นที่เราใช้งานครับผมบอกเลยว่า3อย่างนี้เนี่ยเป็นอย่างนึงที่ทำให้ผมเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะเลือกซื้อเจ้าตัวนี้มาใช้งานนะครับเพราะว่าการที่เรามีอะไรที่มันพกพาง่ายทุกคนมันทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้ดีแล้วก็ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็เป็นเหตุผลนึงที่ผมเลือกใช้งานเจ้าตัวแล็ปท็อปสแตนยี่ห้อ Roos เองนะครับ EP นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าบ๊ายบายครับ